เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนยิงกันพอลงพื้นที่ไปปั๊บไปเจอคนเจ็บเนี่ยนะชื่อชัยพรแซ่เจียคือสภาพคือโดนซ้อมถลอกปอกเปิกหัวแตกปากแตกฟกช้ำทั้งตัวชัดเจนเลยคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็คือนายณัฐวุฒิโพทองส่วนคนเจ็บก็คือชัยพรแซ่เจียถามว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าไปเที่ยวผับที่เดียวกันปวดฉี่พร้อมกันแย่งกันเข้าห้องน้ำแย่งเข้าห้องน้ำเท่านั้นไม่พอพอออกมานั่งดื่มกันต่อก็เริ่มเขม่นกันในผับแล้วพอผับเลิกปั๊บไปดักชกต่อยกันฮะคุณผู้ชมครับแต่ช่วงระหว่างนั้นคือทั้งสองกลุ่มเนี่ยเพื่อนเยอะไงมันก็เลยชุลมุนชุลเกกันจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านของคนก่อเหตุก็คือนายทองมาเนี่ยเขาบอกไปเจอคนในกลุ่มที่มันชุลมุนกันอยู่ชักปืนออกมาผมไม่รู้ใครเป็นใครก็เลยไปแย่งปืนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้า6ถึง7นัดเพื่อขู่แค่นั้นเอง